คำว่าอาหารอีสานมันต้องเด็ดที่ส้มตำก่อนแล้วส้มตำที่ดีต้องปลาร้าแล้วปลาร้าที่เนี้ยรสชาติมันใช่ปลาร้าข้นๆหน่อยนะครับแล้วก็ตามอีสานแท้ๆส่วนของผมคือจะไม่ใส่น้ำตาลไม่ชอบกินติดหวานนะก็คือเค็มๆเปรี้ยวๆใช่ครับที่นี่จิ้มจุ่มก็มีนะครับพวกแบบน้ำตกลาบอะไรเงี้ยเครื่องในวัวลวกจิ้มดีขอกินปลาร้าก่อนเลยเทสปลาร้าว่าถึงจริงหรือเปล่าเหมือนเขาใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยใช่กับวางตะเกียบอร่อยตาเลยอ่ะพี่เอาจริงๆนี่ปลาร้านัวมากคือถูกต้องเป็นอีสานแท้คือไม่หวานต้องแบบนี้หอมมากคือถ้าเป็นอีสานก็คือแบบคักๆอ่ะอีหลีอีหลีเลยอ่ะแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะอร่อยโอ้ยโคตรดีเลยอยากลงไปไหว้ในนี้เลยอ่ะมันจะแซ่บเอานะพ่อแม่พี่น้องมากินโลดน้ำตกบางรักอันนึงที่ผมชอบคือลาบเลือดเขาจะไม่ใช้เลือดเยอะมากที่นี่ออกแนวป้อยแล้วก็ขมนิดๆครับผมแบบอำลำหน่อยตามลำเขานะแบบพอดีผมแบบอำลำหอมแค่ดมเนี่ยลายน้ำลายพุ่งเลยผมบอกเลยชอบจริงนะนี่จะบอกว่าจัดพริกนี้เลยอ่ะอร่อยมากจริงเหรอพี่ลองกินหนึ่งไม่เคยกินนะไม่เคยกินลาบเลือดเลยอ่ะโคตรอร่อยจริงๆน่าจะเปลี่ยนโลกมันเหมือนกินแบบลาบเนื้อสดนั่นแหละหวานอะใช่แบบเนื้อต้องสดนะเนื้อต้องที่นี่เนื้อต้องสดคือเนื้อมันฉ่ำอยู่แล้วเครื่องเขาดีถ้าเรากินเนื้อสเต็กอะแร่ๆหน่อยก็เหมือนกันไม่ต่างกันและที่สำคัญคือไม่คาวเลยไม่มีกลิ่นคาวเลือดคาวเนื้อเลยนะครับบอกแล้วว่าเปิดโลกอร่อยจริงพี่อันนี้ข้างในวัวครับอันนี้อะไรไม่รู้อะมันดูหนึบกรึบกรึบดีอะเดี๋ยวลองชิมข้นๆเลยคุณแบบผมอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัดเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวก็ได้แล้วแต่ความชอบนุ่มมากนะครับเครื่องในเขากลิ่นอ่ะมันยังมีความหอมของกลิ่นเนื้ออยู่แต่ว่าไม่คาวแล้วก็มันจะมีกลิ่นสมุนไพรเนาะอะไรที่เป็นเนื้อเป็นวัวกลิ่นเนื้อต้องชัดถึงจะอร่อยอะไรต่อมาละเนื้อย่างตัดเผ็ดนิดนึงเนื้อย่างที่นี่ลองดูเองแล้วกันว่าเขาย่างได้แบบดีขนาดไหนลองกินเปล่าดูก่อนได้นะรู้สึกอันนี้จะเป็นเนื้อย่างเกลือนะขอจิ้มอันนี้เลยแล้วกันหวานคิดถึงจังเลยอ่ะไม่ได้มานานเลี้ยงลูกชอบจริงเลยอินมากเลยร้านเนี้ยสั่งให้เมียนะเมียสั่งมาก่อนไม่ชอบกินอะไรยำปูม้าพอหมูย่างเมียรู้ว่ามาร้านนี้สั่งก่อนเลยสะใจมากเดี๋ยวขอเอาเนื้อน้องลายนะครับเอาเลยครับจับเนื้อแจ่วฮ้อนเนาะแจ่วฮ้อนมาหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะเหนียวอูมามิครับอูมามิมันต้องมีใบนี้ด้วยเพิ่มความหอมให้แจ่วฮ้อนปกติต้องตำบ่อยป่ะบ่อยครับคือพี่คุกคีอยู่กับวงการผีเนี่ยมานานมากเวลาพี่ไปไหนเนี่ยพี่รู้ไหมว่าสถานที่แบบเนี้ยมันน่าจะต้องมีแน่นอนเป็นคำถามที่ดีรู้ครับรู้ครับมไม่ได้รู้เพราะเซนส์แต่รู้จากสถิติที่เราฟังเรื่องมาสถิติเช่นห้องที่มักจะเจอผีก็คือจะเป็นห้องริมสุดติดบันไดหนีไฟเหรอทำไมอ่ะเพราะมันอยู่ลึกสุดมันอยู่ในสุดเป็นห้องที่คนไม่ค่อยอยากไปอยู่สักเท่าไหร่มันไม่ใช่เรื่องที่จะคอนเฟิร์ม 100% นะมันคือสถิติสถิติเหมือนเอามาประกอบกับการตัดสินใจอะไรประมาณนี้2ครับสมมุติว่าไปพักตามโรงแรมเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บมันมีกลิ่นอับปะทะจมูกมาไม่พักเพราะห้องนั้นน่ะมันไม่เคยถูกเปิดสักเท่าไหร่ห้องถ้ามันได้ทําความสะอาดมีคนหมุนเวียนอ่ะมันจะไม่ได้อับแล้วก็อาจจะต้องเปิดให้เราห้องที่ออกจากลิฟต์มาขึ้นบันไดมาแล้วเจอประตูห้องเลยพี่ก็ไม่พักแล้วคอนโดผมอะห้องอยู่หน้าลิฟต์ห้องอยู่หน้าลิฟต์เลยแต่เราอยู่แล้วเราโอเคไหมล่ะโอเคแต่ว่าเวลาสวดมนต์เมื่อก่อนจะรู้สึกแบบเหมือนพลังงานมันหมุนเวียนแปลกๆพี่แล้วตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ให้คนเช่าแล้วป้าป้าสีดีอ่ะมีน้ำจิ้มอยู่2อย่างนะครับเป็นแบบน้ำจิ้มถั่วแบบนี้มันๆแล้วก็เป็นแจ่วถ้าเป็นแจ่วฮ้อนนะยังไงก็ต้องน้ำจิ้มแจ่วแหละแล้วแต่ความชอบนะผมขอลองถั่วแล้วกันเอาเลยเอ้ยไม่เคยเห็นแจ่วฮ้อนมีน้ำจิ้มถั่วด้วยไม่เคยกินรสชาติแบบนี้หอมเต้าหู้ยี้แล้วก็มีความมันๆจากถั่วแล้วรสชาติเนี่ยจะออกเป็นเค็มนำหวานตามถ้าผสมอ่ะก็น่าจะได้รสชาติที่มันแบบเพิ่มขึ้นขูดน้ำซุปก็ดีพูดนัวมากซุปอร่อยซุปหอมมากเลยไม่คาวเลยอร่อยทุกเมนูนะครับอยากกินอีสานแบบถึงๆจริงๆอ่ะมาได้เลยกับร้านน้ำตกบางรักครับผม